สวัสดีค่ะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือของ Magic Cat ค่ะที่เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะคะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนี่เองนะคะ November นะคะชื่อเรื่องว่า Through the Fairy Door นะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าอะไรสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะคะให้ช่วยกันทำให้โลกของเราเนี่ยมีสีเขียวมากขึ้นค่ะแต่วิธีการนำเสนอของเขาเนี่ยเป็นแบบเหมือนเทพนิยายนะคะเป็นการหลุดเข้าไปในเมืองของเฟรีส์นะคะซึ่งแบบหนังสือเล่มนี้ทำออกมาได้สวยมากๆเลยแล้วก็น่าอ่านมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เล่าเรื่องรวมถึงภาพประกอบเนี่ยทำให้เด็กๆเนี่ยเหมือนหลงเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งของเฟรีส์เลยนะคะอันนี้เขาก็มีคำนิยามประโยคสั้นๆนะคะฝากไว้ให้ทุกคนนะคะได้ที่เขาบอกว่า No one is ever too small to make a difference said the fairy นะคะ Remember a tiny acorn can grow into the giant oak นะคะ acorn เม็ดเล็กๆเนี่ยก็ยังโตเป็นต้นโอ๊กที่ใหญ่โตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตัวเล็กอย่างเราเนี่ยก็จะสร้างสิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันนะเรามาดูข้างในกันค่ะข้างในนะคะเขาก็ทำสวยมากๆเลยนะคะนี่ปกในนะคะเขาทำเป็นผ้าพิมพ์เป็นผีเสื้อนะคะเป็นเหมือนผีเสื้อเนี่ยบินอยู่นะคะเป็นแบบว่าจางๆนะคะอยู่บนปกจางสีเหลืองจางๆแล้วก็มีผีเสื้อสีเข้มๆนะคะอยู่นี่นะคะให้ดูใกล้ๆเนี่ยนะคะมองเห็นไหมนี่นะคะเขาทำเป็นแบบเป็นเหมือนพริ้นลงไปแบบให้แบบเห็นจางๆเป็นแบบว่าต้องสังเกตถึงจะเห็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในค่ะเป็นกระดาษด้านนะคะซึ่งทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนนึงค่ะที่เธอเด็กหญิงคนนี้ค่ะเธอชอบธรรมชาติมากนะคะเธอชอบดอกไม้ค่ะเธอชอบต้นไม้นะคะแล้วเธอก็อยู่ในเมืองที่มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเธอไปค้นพบประตูวิเศษค่ะนี่ค่ะเป็นประตูลับนะคะซึ่งเธอได้ค้นพบแล้วเธอก็เข้าไปเปิดประตูนี้เข้าไปแล้วเธอก็เจอว่ามันมีอีกเมืองนึงซึ่งเป็นเมืองที่มีเฟรีส์ตัวเล็กๆเนี่ยบินอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งผีเสื้อมีความงดงามของธรรมชาติเต็มเลยนะคะแล้วในเล่มนี้เนี่ยก็จะพาเราไปท่องเที่ยวตามฤดูต่างๆด้วยนะคะในเล่มนี้เราก็จะมีเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำนำเป็นคำคล้องจองเป็นกลอนเป็นประโยคสั้นๆให้อ่านนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะมีเนื้อหาสั้นๆให้อ่านนะคะเรื่องไม่ได้ยาวเลยค่ะเด็กเล็กก็อ่านได้นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านให้น้องเด็กเล็กฟังได้เลยนะคะในเล่มนี้ทำให้ปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยรู้จักรักธรรมชาตินะคะเห็นความสำคัญของธรรมชาติแล้วก็เห็นความสวยงามของมันนะคะในเล่มนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จักกับฤดูต่างๆด้วยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูทุกหน้าเลยนะคะพอเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะอยู่ในเมืองของเฟรีส์แล้วเขาก็เก็บเอาเมล็ดพันธุ์พืชอะค่ะติดกระเป๋ามานะคะพอเขากลับมาที่โลกของเขาโลกปัจจุบันของเขาอะค่ะเขาก็หยิบเอาเมล็ดพืชที่เขาเอามาเนี่ยโปรยลงไปบนท้องฟ้าแล้วลมเนี่ยก็พัดพาไอ้เจ้าเมล็ดต่างๆเนี่ยนะคะปลิวไปตกตามที่ต่างๆค่ะแล้วเด็กๆทั้งหลายเนี่ยค่ะเขาก็ช่วยกันค่ะในเรื่องนี้เด็กๆทั้งหลายเขาก็ช่วยกันนะคะที่จะปลุกทำให้เจ้าเมล็ดต่างๆเนี่ยที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยโปรยออกไปบนท้องฟ้าแล้วก็ปลิวไปตกตามที่ต่างๆเนี่ยนะคะเด็กๆเขาก็ช่วยกันดูแลรักษาปลูกมันขึ้นมาค่ะจนกระทั่งวันนึงค่ะมันกลายเป็นป่าที่เขียวชอุ่มแบบนี้เลยค่ะเมืองของเขากลายเป็นแบบเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวนะคะแล้วก็น่าอยู่มากเลยนะคะเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสวยงามของธรรมชาตินะคะแล้วเขาก็สรุปจบหน้าสุดท้ายว่าให้เด็กๆทุกคนเนี่ยลองไปค้นหาซิเราอาจจะได้เจอกับ Fairy Door Somewhere นะคะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะที่เราได้ค้นพบแล้วเราอาจจะไปได้เจออีกโลกนึงเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้ค่ะจบแล้วนะคะตั้งแต่ปกหน้ายันปกหลังไม่มีหน้าไหนที่ไม่สวยเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะเล่มนี้สวัสดีค่ะ